เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit2C Movie Fanpage ครับและก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอ Happy New Year ล่วงหน้านะครับเพราะคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปที่รีวิวหนังสุดท้ายส่งท้ายปีและคลิปสุดท้ายของปีนี้ครับ2023นะและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆส่งท้ายปีครับกับหนังเรื่องลาคิเมล่าคิเมล่าสุดขอบฟ้าครับเป็นเรื่องราวของอาเธอร์หนุ่มอังกฤษในฝรั่งเศสที่เขาเนี่ยมีความสามารถมีพรสวรรค์ในการดาวซิ่งเพื่อหาสมบัติที่เขาเนี่ยเพิ่งพ้นจากคุกฝรั่งเศสออกมาหมาดๆและได้กลับไปรวมตัวกับเหล่าผองเพื่อนซึ่งต่างก็ทำอาชีพเดียวกันก็คือเป็นอาชีพแบบขโมยของเก่าจากศพไปขายครับโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าการกลับสู่วงการครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปมันจะไปจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามในลาคิเมล่าคิเมล่าสุดขอบฟ้าครับก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทีแรกผมไม่รู้ว่าหนังอะไรเพราะว่าโปสเตอร์มันเป็นรูปแบบไพ่คนห้อยหัวก็เลยแบบหนังอะไรวะแต่ว่านะฮะเห็นน้องปันนะครับMovie for Herไปดูลงสตอรี่ว่าแบบมันดีก็เลยอ่ะเมื่อวานมีมีตติ้งเล็กๆครับของแบบพวกผมแล้วก็พี่เต้นะก็เลยแบบไหนๆก็มันมีเวลาแล้วก็เลยไปดูที่เฮาส์นะครับทีแรกอ่ะจะดูแก้เซ็งแต่ว่าชอบก็เลยมารีวิวให้ฟังนะฮะส่งท้ายปีนะครับไหนๆก็แบบท้ายปีแล้วอ่ะแนะนำหนังดีๆทั้งเรื่องก็ดีนะฮะก็เดี๋ยวจะพูดถึงพาร์ทที่ผมชอบกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยคือเรื่องของงานสร้างครับงานสร้างของหนังเนี่ยมันดูออกครับว่าทุนไม่สูงแต่ว่าหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นหนังแบบฟิลล่าขุมทรัพย์อะครับถึงแม้ว่าทุนไม่สูงมากเนี่ยแต่ว่าหนังมันสามารถเล่าเรื่องได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะมันจะมีความเรียวๆในการล่าขุมทรัพย์ของมันอยู่แบบขุดหลุมศพอะไรเงี้ยทีแรกก็คิดว่าแบบเป็นแค่หลุมศพคนธรรมดาแต่ว่าด้วยความที่แบบมันเป็นต่างประเทศอะแล้ววัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีความเป็นแบบสุสานโบราณอยู่ซึ่งโปรดักชันการสร้างอะไรพวกนี้ออกมาก็ทำได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับแบบมันเรียวสุดๆอะอย่างที่บอกว่าดูออกว่าทุนมันไม่สูงมากแต่ว่าสามารถทำออกมาได้ประมาณเนี้ยคือว่าดีมากๆแล้วนะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับอย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องของหนังเนี่ยมันเป็นหนังล่าขุมทรัพย์ใช่ไหมมันสามารถใส่เรื่องของความเซเรียลความเหนือจริงเข้าไปในความเรียลลิสติกความสมจริงได้ค่อนข้างดีมากๆตัวอย่างง่ายเลยคือเรื่องของพระเอกที่มันแบบดาวซิ่งได้ดาวซิ่งคืออะไรถ้าเคยดูหนังอย่างแบบมินาริหรือว่าไลโอมันจะมีซีนที่ตัวละครมันถือไม้2อันแล้วไม้อันเนี้ยมันจะเป็นไม้อย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบเหมือนแท่งเหล็กอะแล้วมันจะอึดแล้วถ้ามันมาไขว้กันตรงกลางเมื่อไหร่แปลว่าตรงนั้นมีน้ำอ่ะดาวซิ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการหาหลายๆอย่างนะครับหลักวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้หรอกหลายคนเขาพยายามจะอ้างว่าแบบมันเกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้าซึ่งจริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกถ้ามองว่าเป็นเรื่องของเซนส์ก็ได้อ่ะแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันทำให้การดาวซิ่งไม่เป็นอะไรที่แบบเป็นพรสวรรค์ที่ทุกคนต้องการเว้ยแล้วมันมีความเป็นแบบพลังเหนือธรรมชาติพลังแบบซูเปอร์ฮีโร่ในการกูสามารถดาวซิ่งหาสมบัติได้อะไรเงี้ยอยู่ซึ่งผมว่ามันสามารถใส่ตรงเนี้ยที่มันแบบมีความแฟนตาซีจ๋าๆเพราะมันตีให้มันแบบคือดาวซิ่งอ่ะปกติมันคือการสุ่มนั่นแหละครับถ้าแบบตามความแบบ common sense ที่แบบไม่ได้เอาหลักอะไรมาเกี่ยวข้องมันคือการสุ่มนั่นแหละครับเหมือนกับไอ้นั่นอะ GT 200อะฟิลคล้ายๆกันอะแบบแม่งต้องใช้พลังสมาธิซึ่งหนังเรื่องนี้มันเอาคำว่าดาวซิ่งเนี่ยมาใช้ให้มันแบบคือดาวซิ่งในลาคิเมล่าแม่งแบบ 100% น่ะมันก็เลยแบบมีความเหนือจริงของมันอยู่ในเรื่องของการขุดขุมทรัพย์ก็ดีเรื่องของ world set up ในหนังก็ดีมันจะมีแบบเหมือนร้านหนึ่งที่รับซื้อขุมทรัพย์โบราณแม่งจะแบบมีลิฟต์มีเฮี้ยประหลาดซึ่งแม่งแบบค่อนข้างเซเรียลพอสมควรแต่หนังเนี่ยสามารถทำให้มันค่อนข้างเรียลแล้วก็เชื่อถือได้แบบมากๆนะครับในหนังเรื่องนี้อย่างต่อมาที่ชอบครับคือหนังเนี่ยมันเป็นหนังที่เรียกว่า character development ก็ได้นะคือหนังเนี่ยมันพาคนดูไปสำรวจตัวละครเอกนะครับอาเธอร์เนี่ยเขาพ้นคุกมาแล้วเขามีพัฒนาการยังไงเรียนรู้กับตรงนั้นยังไงซึ่งบอกเลยว่าหนังเนี่ยมันมีการพัฒนาการของตัวละครเอกเป็นวงกลมก็คือมันก็อยู่อย่างนั้นมันจะมีจุดที่เหมือนตัวละครมันคิดได้แต่สุดท้ายมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมเพราะอะไรเป็นยังไงไปดูเองนะครับแต่เอาเป็นว่าผมว่าพัฒนาการของตัวละครในเรื่องนี้ค่อนข้างมีความน่าสนใจพอสมควรคือหนังหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะมีการพัฒนาแบบขึ้นกับลงขึ้นก็อย่างเช่นแบบพวกหนัง Coming of Age ที่ตัวละครมันโตขึ้นมีความคิดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนลงก็คือแบบเหมือนโจ๊กเกอร์อะที่แม่งแบบไปเรื่อยๆกูดำดิ่งลงสู่ห่วงแห่งความมืดของจิตใจแต่เรื่องนี้มันจะเป็นวงกลมคือเหมือนจุดหนึ่งที่เหมือนมันจะขึ้นแล้วมันก็จะมีบางอย่างที่ให้มันกลับลงมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นเมสเสจที่น่าสนใจดีต้องลองไปดูเองนะครับเพราะถ้าพูดเยอะตรงนี้มันจะสปอยนะครับอย่างต่อมาครับอย่างที่ปูไปในเรื่องของเรื่องย่อหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีกลุ่มเพื่อนพระเอกซึ่งหนังเนี่ยก็ไม่ได้ให้แอร์ไทม์กับตรงนี้มากขนาดนั้นนะจริงๆมันไม่ได้แบบเล่าเจาะทีละตัวมันค่อนข้างเล่าเป็นภาพรวมแต่ว่าในซีนที่แบบตบมุกเคมีค่อนข้างดีมากๆครับแบบโบ๊ะบะสุดๆ ดูเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วก็มันจะมีการปูเพื่อไปตบดราม่าบางอย่างในค่อนข้างดีและลงตัวมากๆมันเป็นการตั้งคำถามกับกลุ่มคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะฮะแล้วก็ขณะที่มันปูกลุ่มเพื่อนพระเอกไปเนี่ยเราไม่รู้สึกเลยว่ามันแบบขัดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันมีการปูกลุ่มตัวละครได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็สามารถวางเงื่อนไขให้กับตัวละครเหล่านั้นน่ะได้ค่อนข้างดีมากๆครับอย่างต่อมาคืออย่างที่บอกไปครับว่าหนังเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของวงการที่แบบขุดขุมทรัพย์ขุดสมบัติของศพคือหลุมศพคนโบราณนะคุณเขาจะใส่ขุมทรัพย์เข้าไปใช่ไหมพวกแบบไหจานชามลูกปัดทองอะไรเงี้ยเพื่อแบบเหมือนเป็นความเชื่อว่าเอาไว้ใช้ในโลกหน้าหรือว่าสะกดวิญญาณหรืออะไรสักอย่างแล้วแต่ศาสนานะครับซึ่งในหนังเนี่ยมันจะพาเราคนดูเนี่ยไปตามติดวงการที่ขโมยของตรงเนี้ยไปขายซึ่งแม่งแบบตอนดูมันก็สนุกนะแต่ว่าพอมาคิดดูแล้วอะหนังแม่งค่อนข้างแบบมีความแซะมีความพาเราไปสะท้อนมุมมองที่แบบบิดเบี้ยวต่อศพทัศนคติต่อการขโมยของศพซึ่งผมว่ามันน่าสนใจมากๆครับสิ่งที่หนังเรื่องนี้มันเล่าแล้วก็สะท้อนออกมาให้คนดูได้เห็นนะฮะเกี่ยวกับวงการเนี้ยคือแบบผมไม่รู้ว่ามันเรียลขนาดไหนเพราะว่าเราก็ไม่เคยขุดของศพไปขายแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันมีความสมจริงระดับหนึ่งแอบมีการแซะทุนนิยมแซะเรื่องของจริยธรรมทางอาชีพด้วยนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยต้องลองไปดูเองนะครับเรื่องของการแบบพลิกบางอย่างที่ทำให้สิ่งนั้นอ่ะมันดูเป็นสิ่งที่ถูกต้องขึ้นมาทั้งที่จริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้แต่ว่ามันอยู่ที่คำคนว่าสุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนพูดออกไปแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนรับฟังแล้วคนที่รับฟังเขารู้สารขนาดไหนครับอย่างต่อมาที่ชอบครับคือหนังเนี่ยค่อนข้างจะเกินคาดแบบเยอะมากๆเพราะว่าทีแรกก็คือคิดว่าเป็นหนังแบบอาร์ตไปเรื่อยๆฟิลนุยๆแต่ว่าหนังเนี่ยมีหักมุมนะครับด้วยความที่มันอาจจะเป็นหนังแบบล่าขุมทรัพย์ด้วยมั้งฟิลเหมือนแบบ National Treasure แต่ว่าบัตเรียลชิดมากกว่าเอื่อยกว่าซึ่งมันจะมีการแบบหักเหลี่ยมเฉือนคมเล่เหลี่ยมกลโกงหักหลังกันซึ่งไม่ได้เยอะครับแต่มันมาในช่วงองค์3ซึ่งแม่งมันสัตว์มากคือแม่งแบบโอ้โหแม่งเกินคาดมากๆแล้วพอมันมาทีนึงคือแบบโอ้ใช้ได้นะพี่แบบพี่ตึงอยู่นะจากแบบต้นๆกลางๆเรื่องเนี่ยมันจะมีความเป็นหนังอาร์ตค่อนข้างสูงแต่พอตบเข้าช่วงท้ายเนี่ยคือมึงสนุกแบบเป็นหนังแมสขึ้นมาเลยนะครับอย่างสุดท้ายที่ชอบในด้านของบทคือเรื่องของการสัญญาครับด้วยความที่หนังยุโรปเนาะมันจะมีความแบบติดนิดนึงนะแล้วก็จะมีการเล่าผ่านสัญญาต่างๆซึ่งผมว่าก็ค่อนข้างโอเคมากๆกับการใส่สัญญาในหนังเรื่องนี้มันมีความกลมกล่อมนะฮะแบบไม่ดูจงใจจนเกินไปไม่ดูแบบขัดหูขัดตาจนเกินไปมันจะแทรกซึมมาในบรรยากาศของเรื่องซึ่งก็ทำได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็คมคายมากๆครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานภาพครับหนังเรื่องนี้เนี่ยทุนไม่สูงอย่างที่บอกครับถ่ายสวยมากๆองค์ประกอบภาพดีมากๆแล้วก็แบบจัดทรงจัดแสงแล้วก็มีการใช้นัยยะในภาพเล่าเรื่องใช้การทิ้งเฟรมการเคลื่อนกล้องเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพในการเล่าเรื่องและที่ผมชอบเป็นพิเศษเนี่ยคือมันมีการใช้ aspect ratio ในการเล่าสัญญาบางอย่างอย่างเช่นเรื่องของการแฟลชแบ็กปกติหนังเวลามันแฟลชแบ็กเนี่ยมันชอบแบบมืดฟูฟแล้วก็แบบเล่าเป็นภาพจางๆหรืออะไรก็ตามแบบพิมพ์นิยมฮอลลีวูดบล็อกบัสเตอร์แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเลือกที่จะใช้ aspect ratio ในการเล่าเรื่องด้วยภาพมันเหมือนกับว่าเวลาหนังมันแฟลชแบ็กอ่ะมันจะเหมือนกับว่าเราอ่ะมองผ่านรูของกล้อง DSLR ครับมันจะเป็นเฟรมปึ๊บเหมือนกล้องฟิล์มเหมือนเวลาถ่ายวิดีโอในแบบกล้องฟิล์มเก่าๆอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจดีแล้วหลายครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ aspect ratio แค่ตรงนี้นะมันมีประมาณ 4 aspect ratio ที่หนังมันใช้ในการสื่อนัยยะในช่วงเวลาต่างๆของหนังซึ่งผมเนี่ยคิดว่าวิธีนี้เนี่ยค่อนข้างสร้างสรรค์เลยครับอย่างต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องของดนตรีประกอบครับซึ่งหนังเนี่ยใส่ได้ค่อนข้างถูกจังหวะแล้วก็สร้างอารมณ์ร่วมให้คนดูได้ดีครับอย่างแรกเนี่ยคือ soundtrack นะแบบพวก ambient อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบเพลงพื้นบ้านดนตรีแบบโฟล์กซองของพวกแบบฝรั่งเศสในชนบทอ่ะซึ่งหนังเนี่ยก็แบบใส่ได้ค่อนข้างถูกจังหวะนะฮะไม่ดูแบบขาดฟิลช็อตฟิลอะไรเลยคือแบบมันเป็นหนังที่แบบโฟล์ไปกับดนตรีมากๆนะฮะอย่างต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องของนักแสดงนะครับโดยเฉพาะนักแสดงนำนะฮะที่เล่นเป็นอาร์เธอร์เนี่ยคือแบบค่อนข้างเล่นได้ดีมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยต้องแบกรับหลายอารมณ์นะฮะทั้งเรื่องของความสูญเสียบางอย่างความไม่ค่อยเชื่อใจใครทิฐิบางอย่างแล้วก็เวลาเขามีเซนส์เกี่ยวกับสมบัติเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์บางอย่างออกมาที่เขาเนี่ยสามารถเล่นแบบสีหน้าท่าทางอารมณ์แววตาได้ดีมากๆปกติเขาจะเป็นคนที่ดูแบบสุขุมมากๆแต่ว่าเขาก็มีรอยยิ้มของเขาได้เขาก็แบบมีมิติตัวละครของเขาที่หนังเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่าแบบตรงแต่ว่าเราก็สามารถเห็นได้ผ่านเรื่องของความคิดวิธีการพูดการกระทำของตัวละครแล้วก็สีหน้าท่าทางของเขาครับอย่างสุดท้ายที่ชอบครับคือเรื่องของประเด็นของหนังนะครับจริงๆเนี่ยหนังมีประเด็นค่อนข้างเยอะเรื่องของการเสียดสีทุนนิยมเรื่องของการตั้งคำถามกับจริยธรรมเรื่องของ การลักลอบขุดสมบัติอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้หยิบที่ผมชอบมาเนี่ยมี2ประเด็นนะครับในแรกคือเรื่องของที่แบบในสุสานเนี่ยมันไม่ใช่ของที่ให้คนเป็นมองอะไรอย่างนี้ซึ่งหนังเนี่ยมันมีการเล่นกับสัญญาแล้วก็ประเด็นตรงนี้ได้ค่อนข้างลึกพอสมควรกับเรื่องของสิ่งต่างๆกับมุมมองที่มันควรจะได้รับการมองจากตรงนั้นมันดูงงไหมผมก็ไม่เข้าใจว่าผมต้องพูดยังไงเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละมันคือเรื่องของวิวจากแต่ละบุคคลน่ะซึ่งหนังเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีและก็อีกประเด็นครับที่ผมชอบมากๆคือหนังเนี่ยมันมีการพยายามตอกย้ำประเด็นบางอย่างเรื่องของแบบว่าถึงแม้ว่าคุณน่ะจะเป็นคนที่ขโมยหรือว่าไม่ขโมยอะไรจากใครก็ตามแต่ว่ามันจะมีบางครั้งไม่ว่ามากหรือน้อยมันจะมีคนสักคนน่ะขโมยบางสิ่งไปจากคุณเสมอซึ่งแบบหนังเนี่ยมันสามารถย้ำนัยยะตรงนี้ในช่วงท้ายได้แบบผมชอบมากๆแล้วรู้สึกว่า Impact มากๆคือตัวละครมันแบบสูญเสียเราจะเห็นตัวละครได้สูญเสียบางอย่างให้กับคนอื่นบ้างอย่างที่มันน่ะได้เอาของคนอื่นมาแล้วอ่ะซึ่งผมว่ามันสามารถสะท้อนภาพตรงนี้ได้ค่อนข้างดีมากๆครับก็ที่ชอบเนี่ยก็ประมาณนี้ครับมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเนี่ยคือช่วงรอยต่อระหว่างองค์หนึ่งองค์สองเนี่ยหนังมันเป็นการเล่าปูตัวละครซึ่งนานมากตัวเอกกว่าจะมาออกจากคุกแม่งมาแบบมันนานอ่ะซึ่งผมคิดว่ามันมีความเอื่อยๆแล้วก็ย่ำอยู่กับที่พอสมควรแต่พอหนังสตาร์ทติดประมาณครึ่งองค์สองเนี่ยแม่งมันมากครับแล้วก็ส่วนตัวคิดว่าหนังเนี่ยบางจุดของเรื่องน่าจะขยายให้มันมากกว่านี้หน่อยอย่างเช่นเรื่องของตัวละครตัวหนึ่งที่เขาหายไปแล้วพระเอกเนี่ยตามหานะครับเรื่องของชะตากรรมของตัวละครแม่พระเอกคือจริงๆตอนนี้มันก็ชัดแล้วแหละแต่ว่าอยากให้หนังมันขยี้มากกว่านี้นิดนึงนะครับหลายๆจุดเนี่ยรู้สึกว่าหนังมันไม่ได้แบบฟูมไฟอ่ะถ้าเทียบกับหนังแบบญี่ปุ่นนะแม่งจะฟูมไฟมากแต่เรื่องนี้มันไม่ได้ฟูมไฟขนาดนั้นซึ่งบางจุดเนี่ยมันควรจะลงไปมากกว่านี้นิดนึงในการขยี้ดราม่านะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวหนังเรื่องลาคิเมล่าคิเมล่าสุดขอบฟ้าครับสรุปง่ายๆโดยรวมลาคิเมล่าคิเมล่าสุดขอบฟ้าเนี่ยเป็นหนังผจญภัยล่าขุมทรัพย์ที่ใส่ความเหนือจริงเข้าไปในความสมจริงได้อย่างพอดิบพอดีครับพาคนดูสำรวจพัฒนาการของตัวละครและวงการขโมยของศพอันบิดเบี้ยวได้อย่างน่าสนใจแม้ว่าจะมีช่วงที่หนังเนี่ยแอบเอื่อยบ้างแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยคือหนังสนุกครบรสครับมีการหักเหลี่ยมหักหลังแล้วก็ช่วงองค์สามเนี่ยคือ MVP ครับมันมากมันหยดคมกริชแบบหุยเธอเจ็บใจล่ะแล้วก็พาคนดูเนี่ยไปสู่บทสรุปที่ชวนเหวอคือแบบดูจบผมแบบนั่งแบบเชี่ยพร้อมกับการที่ตัวหนังเนี่ยสามารถตอกย้ำประเด็นของเรื่องได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเคยขโมยหรือว่าไม่ขโมยอะไรจากใครก็ตามแต่ว่ามันอาจจะมีบางครั้งครับที่บางคนเนี่ยก็จะขโมยบางสิ่งไปจากชีวิตของคุณอยู่ดีครับก็ถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณอยากหาหนังล่าขุมทรัพย์ที่มีรสชาติที่ค่อนข้างแปลกใหม่มีความเหนือจริงในความสมจริงที่เรียลชิดมีความเป็นแบบนิสเทรเชอร์ที่แบบเรียวอ่ะบัดเรียวแล้วก็ไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นหนังเรื่องนี้คือหนังที่คุณควรดูครับมันคือหนังล่าขุมทรัพย์ที่ค่อนข้างมีความสดใหม่ในแบบของมันมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนังล่าขุมทรัพย์อีกเรื่องที่ผมว่ามันมีความโดดเด่นเป็นของตัวเองมากๆครับกลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณชอบหนังทดลองนะหนังแบบอาร์ตติดมีวิธีการเล่าที่ค่อนข้างมีความไม่เหมือนชาวบ้านมีคอนดิชันที่ไม่เหมือนชาวบ้านแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนทำหนังเนี่ยควรดูครับเพราะว่าคุณเนี่ยจะได้ลองเปิดมุมมองในเรื่องของวิธีการเล่าเรื่องแล้วก็ต่างๆของหนังเรื่องนี้ว่าหนังทุนไม่สูงแต่ก็สามารถทำหนังล่าขุมทรัพย์ที่มันสนุกแล้วก็มีความโดดเด่นได้เหมือนกันครับก็สำหรับลาคิเมล่าคิเมล่าสุดขอบฟ้า 8.5 เต็ม 10 จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์และเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยลาคิเมล่าคิเมล่าสุดขอบฟ้าฉายแล้ววันนี้ที่เฮ้าส์3ย่านและด็อกขับแอนด์พับครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page สวัสดีปีใหม่ทุกคนขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ